ค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะช่องปอยบ่าวชาแนลวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมซากุระสกุลซิมูเลเตอร์ค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่คุณไปปลุกลูกให้ไปโรงเรียนได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะสายเอาค่ะค่ะเดี๋ยวจะสายเอาปลุกลูกดีกว่าเด็กๆจ๋าตื่นได้แล้วจ้าวันนี้ไปโรงเรียนไม่ใช่หรอค่ะค่ะคุณแม่แป๊บหนึ่งนะคะไม่ได้ต้องตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มัน 6:57 แล้วก็ได้ค่ะคุณแม่เฮ้ย 6:00 อยู่เลยถ้างั้นแม่ลงไปข้างล่างแล้วนะจ๊ะค่ะแม่ครับคุณแม่เดี๋ยวพวกหนูจะรีบลงไปนะคะค่ะไปทำกับข้าวให้ลูกกินดีกว่าพี่คุณทำงานเสร็จแล้วลงไปข้างไปห้องครัวนะจ๊ะครับทำกับข้าวดีกว่าเฮ้วันนี้จะกินอะไรดีนะถ้างั้นก็ทำไข่เจียวก็แล้วกันให้อาบน้ำเสร็จแล้วเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าปวดชิงช่องไฮอาบน้ำเสร็จแล้วอยากกินจังแต่ไม่ได้กินตอนเช้ามันจะปวดท้องลองไปหาแม่ดีกว่าไม่รู้ป่านนี้แม่จะทำกับข้าวเสร็จหรือยังพ่อจ๋าไม่ตามไปกินข้าวเหรอจ๊ะพอดีว่าพ่อยังทำงานไม่เสร็จเลยลูกอ๋อค่ะชิปโอ้โหน่ากินมากๆเลยเฮ้ยอาบน้ำเสร็จแล้วเฮ้ยแบบซี่นี่ว่าแอบแม่กินก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งนี่เอาว่ะลงไปข้างล่างดีกว่าพ่อครับพ่อไม่ไปกินข้าวกับแม่กับน้องหรอครับพอดีพ่อยังทำงานไม่เสร็จเลยลูกไปกินก่อนเลยก็ได้นะครับคุณพ่อว่าไงเจ้าไข่ตุ๋นฮัง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 หิวข้าวแล้วใช่ไหมล่ะชิปว้าวอาหารน่ากินจังเลยอ่ะใช่ไหมล่ะใช่สิกินเลยนะคุณแม่คะอร่อยมากเลยจ้าอร่อยก็กินเยอะๆนะจ๊ะกินเสร็จแล้วรีบเอาตังค์ไปโรงเรียนนะจ๊ะลูกนี่มัน 7:00 แล้วค่ะคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่ค่ะหนูขอตัวไปโรงเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะลูกเวลาข้ามถนนมองซ้ายมองขวาด้วยนะระวังรถด้วยนะจ๊ะลูกค่ะคุณแม่ครับคุณแม่ไปกันเถอะพี่โอเคโอเคนี่ไงรถไข่ตุ๋นฉันไปโรงเรียนก่อนนะฮึ่งฮึ่งฮึ่งบ๊ายบายฮึ่งฮึ่งบ๊ายบายนะไข่ตุ๋นฮึ่งฮึ่งแป่นไปโรงเรียนแต่เช้าเลยเอ้ยเห็นกางเกงในหมดแล้วเป็นไงบ้างล่ะเมื่อยไหมล่ะพี่ไม่เมื่อยเลยฮ่า
รีบไปแล้วรีบไปแล้วนี่เป็น7:26แล้วนี่นะรีบไปแล้วสิไปไม่ทันแน่เฮ้ยต้องรีบไปให้ทันเลยพี่อีแซงหน้าหนูแล้วนะโอ้ยกล้อยกล้อยกล้อแล้วพี่เห็นป่าวไม่เห็นอะนี่ฟ้าใสว่าไงแกคิดที่จะผ่านแก๊งยูกุซ่าเหรอโหไม่เป็นไรหรอกหน้าแก๊งยูกุซ่าเขาไม่ทำร้ายเด็กอยู่แล้วแหละเด็กตัวแค่นี้เขาจะไปทำร้ายทำไมเออจริงด้วยว่ะลองไปดูไปนี่เจ้าหนูว่าไงคะคุณลุงเจ้าหนูได้เงินมาวันละกี่บาทเหรอเจ้าหนูแล้วเจ้าหนูจะไปไหนก็หนูต้องไปโรงเรียนสิคะคุณลุงแล้วหนูก็ได้เงินมาวันละ10 บาทด้วยเอาเงินค่าผ่านทางมาเลยเตี๋ยวคุณลุงคะฟ้าใสนายบอกว่าแก๊งยากุซ่าไม่ทำร้ายเด็กไงแต่คุณลุงคะเด็กตัวแค่นี้คุณลุงกล้าทำร้ายเด็กตัวแค่นี้ด้วยเหรอคะเด็กหรือผู้ใหญ่ฉันก็เอาหมดนั่นแหละถ้าเกิดไม่มีตังค์ฉันจะเอารถจักรยานเป็นค่าประกันก็แล้วกันเอารถจักรยานมาเอ้คุณลุงคะแก๊งยากุซ่าถ่ายตังเด็กแก๊งยากุซ่าถ่ายตังเด็กบอกแล้วฟ้าใสเราบอกว่าอย่าไปไงก็หนูไม่รู้แก๊งยากุซ่าชอบถ่ายตังเด็กอ้าวฟ้าใสเป็นอะไรหรอจ๊ะแก๊งยากุซ่าแก๊งยากุซ่าขโมยจักรยานหนูไปแล้วก็ถ่ายเงินหนูด้วยโหไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวคุณครูบอกเพื่อนๆให้ไปจัดการเองค่ะคุณครูแต่คุณครูคะว่าไงจ๋าหนูไม่มีรถจักรยานไปโอ้ไม่เป็นไรนะจ๊ะเดี๋ยวคุณครูให้ยืมขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับคุณครูไม่เป็นไรจ๋าไปกันเถอะเพื่อนไปเร็วๆคนไหนมากล้าทำเพื่อนฉันวะนี่แหละพวกนี้แหละเฮ้ยกล้าดีไงมาทำเพื่อนรักของฉันจอดจักรยานกันเถอะเข้าไปรุมมันเลยเพื่อนลมมันเลยเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนมันเจอข้าฉันแล้วเพื่อนโอ้โหว้าววิญญาณฉันก็ล่องลอยอยู่ที่นี่แหละเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ